ดิสไซเนอร์สปาร์ตูนครับวันนี้จะมานำเสนอกระเป๋ามีสตาร์แต่บอกตั้งแบบ4ล้อภายในก่อนไหนก่อนมาจะมีกระเป๋าสำหรับใส่ล้อมันจะมี2อันล้ออันนึงจะหมุนได้อันหนึ่งจะเป็นล้อขาดมันไม่ได้เขามันจะมีด้านหน้ากับด้านหลังด้านหน้าจะเป็นด้านที่มีหูยิ้วแบบนี้ยิ้วแบบแล้วพลิกกระเป๋าขึ้นมาเอาล้อที่สามารถหมุนได้ไว้ด้านหน้าพลิกแบบก็ใส่ไปตามรอยที่เขาให้มาเลยครับมันจะมีรอยอยู่ใส่ตามรอยอยู่แล้วไปติดนิ้วแรกลงไปด้านหลังนี่ก็เหมือนกันใส่ตามรอยเหมือนกันครับจะมีฝั่งที่เป็นโลโก้อย่างนี้ครับเอาด้านที่มีบันไดไว้กับโลโก้เพราะอีกฝั่งมันจะมีหูคิ้วเวลาเผื่อสำหรับเวลาเรามานอนจะได้มีที่ยกขึ้นมาได้เวลาเอารถใส่กระเป๋าไปเรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมอันนี้กับพันเข้าไปให้สุดเลยหรือถ้าให้เซฟจริงๆก็เอาออกไปเลยครับดีสุดรอบนี้สุดเลยครับแต่อันนี้ระวังอย่าลืมไปถึงแล้วไม่งั้นประกอบรถเราจะไม่สามารถปั่นได้เอาออกเลยครับจะใส่มาในถุงล้อที่เขาให้มาก็ได้ก็แนะนำอีกตัวหนึ่งอันนี้มันจะเป็นกระเป๋าสำหรับเสื้อผ้าที่ไว้ใส่กระเป๋าที่มันจะมีช่องก็เอาพวกเสื้อผ้าพวกอะไรของเราครับจะเดินทางใส่เข้าไปได้มีให้สามช่องมันจะได้เป็นตัวกันกระแทกไม่ให้เวลาเราขนรถที่เดินทางมันมีอะไรมากระแทกตัวรถ